แล้วตกลงว่าจะซื้อละจะพอหันหลังปุ๊บเขาก็บอกเดี๋ยวเขาไปเปิดตามแล้วเปิดประตูออกไปแต่ทิ้งสร้อยไว้เป็นคนละลายเราก็มีสังเกตแล้วเอ๊ะมันคนละลายกันนี่คนละลายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทองอ่ะมันเรียนแบบใกล้เคียงแค่นั้นเองแต่นายอย่างนี้นะเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเอาลายคล้ายๆอย่างนี้เราไม่มีสายของเธอของปอมปอมของเขาอ่ะปอมฮัลโหลจะซื้อแต่ยังมีของปอมมาให้มาแทนก็กลับคืนให้แล้วคงจะแบบเมตตามั้งชี้กันหน้าที่คอยเว้นน้องหันหน้ามาเดี๋ยวก็ไปกระจายผ้าอ่ะนี่น้องปิดน้องอันนี้ก่อนเขาตรงนี้ไงแล้วเขาก็บอกว่าเอาคุณต้าไปอ๋อโอเคตัวพี่ก็มาเจอ08 9 6 0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 เคยแต่ยังไม่เคยเข้าร้านนี้แล้วร้านอื่นเข้ามายังในสระหินไหมเคยแล้วทำป่ะแล้วทองปลอมเนี่ยมาจากที่ไหนครับมาจากที่ไหนเข้าไปดูผู้หญิงน้องเนี่ยใช่ไหมฮัลโหลทำโครงทำอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อที่เขาแน่นอนเขาเป็นผู้จัดให้ผู้ที่พักอยู่ที่ระยะบ้านหรือบ้านที่ร้านต่างๆไปร้านนั้นแต่หาไม่เหมือนหาไม่เหมือนแล้วก็เอาเรื่องนี้ให้เขาบอกโอเคเอาก็บอกว่าจะเดินไปเอาตังค์แบงค์อยู่ตรงไหนบอกว่าเขาก็เลยทิ้งอันนี้ไว้ละอันนี้กลับไปรู้ก็ต้องจับเลยคนละลายเลยมันคนละลายเขาพยายามจะหาลายเดียวกันก็รู้อยู่แล้วว่ามันลายเนี้ยสีก็เหมือนแล้วยังไม่เนียนไม่รู้ไปทำเนียนที่ไหนมาหลายที่แล้วหน้าอย่างเงี้ยหน้าเนียนเนียนเกิดได้ยังไงอะคะพอเขามาตั้งใจซื้อทองเสร็จแล้วก็เหมือนว่าเตรียมทองปลอมมาก็จบประกาศเขาก็เอาสัตว์กลับเปลี่ยนแล้วก็จะไปเบิกเงินพอพี่หันมาเห็นก็รู้ว่าของปลอมพี่ก็วิ่งไล่ตามแล้วที่ว่าเรียกป้านี่คือหมายถึงเรื่องอะไรคะฮะที่ว่าเขาเรียกป้าว่าป้าค่ะอ้าวเขาเรียกเขาเห็นความสวยมั้งก็เรียกความวัยอ่ะเขาเรียกป้าเกิดอาการไม่พอใจฮะเกิดอาการไม่พอใจหรือเปล่าคะถ้าเรียกยายก็คงจะดีไม่เขาเรียกป้าตั้งแต่ซื้อของไปแล้วล่ะปกติเขาคนถึงเขาเรียกยายไม่ได้เรียกป้าเลยโอเคตอนนี้เรียกป้าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยไม่กลัว